ออกกำลังกายอย่างไรเพื่อเพิ่มสมรรถภาพเพศชายทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีลดความเครียดในร่างกายบริหารกล้ามเนื้อส่วนของสะโพกนะคะต้นขาด้านบนค่ะมันจะมีผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศของคุณสวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจาวังกรหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับคุณผู้ชายนะคะคลิปนี้เนี่ยหมอดาวตั้งใจที่จะสื่อสารให้คุณเข้าใจว่าการออกกำลังกายนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับสมรรถภาพทางเพศของคุณถึงแม้ว่าวันนี้คุณโอเคแล้วว่าคุณเนี่ยมีการแข็งตัวที่ดีมีการสอดใส่ที่ดีแต่อยากจะบอกค่ะว่ามันมีมากกว่านั้นถ้าคุณได้ออกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเพศไหนเนี่ยจะต้องมี3องค์ประกอบหลักค่ะนั่นก็คือ1ยืดหยุ่นยืดเหยียดนะคะอย่างที่2ค่ะก็คือการออกกำลังกายเพื่อระบบไหลเวียนของหลอดเลือดนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยและก็อย่างที่3ค่ะก็คือการคงสมรรถนะของกล้ามเนื้อของคุณเอาไว้หมอดาวอยากชวนคุณมาทำสิ่งที่เรียกว่า moderate exercise moderate exercise ก็คือการออกกำลังกายอย่างขนาดกลางๆการออกกำลังกายชนิดนี้ค่ะคุณอาจจะเป็นการปั่นจักรยานนะคะเป็นการว่ายน้ำเป็นการวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่าเดินเร็วสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณทำต่อเนื่องไปค่ะมันจะทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่เต้นอย่างสม่ำเสมอเนี่ยทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีลดความเครียดในร่างกายในจิตใจคุณทำให้เกิดการสร้างฮอร์โมนที่ดีรวมไปถึงคุณจะได้กล้ามเนื้อบางส่วนจากการออกกำลังกายแบบนี้ด้วยและก็ทำให้ระบบฮอร์โมนของร่างกายดีด้วยอีกทั้งเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายของคุณไม่ตึงเครียดจนเกินไปเพราะคุณผู้ชายคะถ้าคุณออกกำลังกายที่หนักหน่วงบ้าพลังเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เกิดความเครียดและความเครียดก็ทำให้ฮอร์โมนเพศของคุณลดลงนะคะคราวนี้กลับมาที่ว่า moderate exercise ตรงจุดนี้มันก็คือเรื่องของการออกกำลังกายระดับปานกลางเราดูที่อัตราการเต้นของหัวใจวิธีการคำนวณก็คือนำเครื่องคิดเลขหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะเข้าแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลข220ลบอายุของคุณเช่นถ้าคุณอายุ40 220ลบ40คุณจะได้180จากนั้นคูณ 0.65 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยนะคะระหว่าง 0.6 ถึง 0.7 คุณจะได้อัตราการเต้นของหัวใจที่เหมาะสมสำหรับคนที่อายุ40ถ้าคุณต้องการจะเน้นออกกำลังกายเพื่อหัวใจของคุณเนี่ยมันจะเป็น 0.7 ขึ้นไปก็คือเอา180นะคะคูณ 0.7 ดังที่ตัวอย่างที่หมอดาวบอกไปว่าคุณอายุ40เนี่ยคุณจะได้180ก็คืออัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคูณ 0.7 ก็จะเป็นระดับนี้ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงแต่สำหรับคุณผู้ชายหลายคนที่บ้าพลังหรือว่าออกกำลังกายใหม่ๆนั้นต้องระวังค่ะเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจของคุณอาจจะสูงมากใกล้เคียงกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดคือ180ซึ่งถ้าคุณหมายถึงคุณอายุ40นะคะ220ลบ40เป็น180ซึ่งตรงจุดนี้อันตรายค่ะดังนั้นคุณอาจจะต้องลดลงมาหน่อยความรุนแรงของการออกกำลังกายลงคราวนี้สำหรับคุณผู้ชายค่ะหมอดาวได้บอกคุณไปแล้วว่าหมอดาวอยากให้คุณยืนพื้นฐานตรงนี้ก่อนแต่ถ้าคุณอยากทำเวทเทรนนิ่งก็คือต้องการจะเทรนกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเฉพาะจุดให้รูปร่างของคุณเนี่ยดูดีเช่นกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อไหล่ทำได้ไหมทำได้รวมไปถึงกล้ามเนื้อต้นขาอะไรของคุณเนี่ยได้ไหมได้แต่ข้อควรระวังนะคะก็คือว่าการที่คุณเล่นนะคะ muscle training หรือว่าการออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อบางท่านั้นจะส่งผลค่ะทำให้คุณเกิดการบาดเจ็บเช่นเกิดการบาดเจ็บบริเวณสะโพกกระดูกสันหลังซึ่งตรงนี้ระยะยาวจะมีผลในเรื่องของสุขภาพเพศของคุณด้วยคุณผู้ชายหลายคนค่ะออกกำลังกายตรงจุดนี้เนี่ยในช่วงอายุ20นะคะ20ตอนต้น30ตอนต้นปรากฏว่ามันไปส่งผลตอนคุณอายุ40 50คือคุณปวดสะโพกเป็นกล้ามเนื้อนะคะที่ผิดปกติเป็นกล้ามเนื้อหดเกร็งมากเกินไปมันจะส่งผลเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์เมื่อคุณอายุมากขึ้นได้อันนี้ต้องเตือนไว้ก่อนโอเคนะคะคราวนี้กลับมาที่ว่ามันมีท่าบริหารไหมของคุณผู้ชายถ้าในคุณผู้หญิงค่ะจะเป็นการขมิบช่องคลอดคุณผู้ชายไม่ต่างกันค่ะเราก็มีกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกนะคะเช่นเดียวกันวิธีการก็คือ1นั่งบนพื้นขาเหยียดไปข้างหน้าวางมือบนเข่าสบายๆ 2หายใจเข้าพร้อมกับหงายมือกำหมัดงอมือขึ้นข้างตัว3หดอวัยวะเพศรูทวารสะโพกขาตรงงอปลายเท้ามาหาลำตัว4หมุนลำตัวพร้อมกวาดสายตาตามไปด้วย5พร้อมกับสูบลมหายใจเป็นระยะจนเต็มปอด6ส่งพลังลงไปณจุด 1-2 นิ้วใต้ท้องน้อย7หายใจออกไปพร้อมกับหันตัวกลับและก้มหน้าลงจนจดเข่าหายใจเข้าและผ่อนคลายพักทำซ้ำแบบนี้36 ถึง 100ครั้ง
สำหรับเรื่องของการบริหารนะคะสำหรับคุณผู้ชายนั้นจำเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะการที่คุณเนี่ยบริหารกล้ามเนื้อส่วนของสะโพกนะคะต้นขาด้านบนค่ะมันจะมีผลดีต่อสมรรถภาพทางเพศของคุณคุณอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่จริงๆคุณรู้ไหมคะว่าการที่คุณบริหารแบบนี้ตามที่หมอดาวกล่าวมานั้นหมอดาวไม่ได้ยกอ้างขึ้นมาค่ะแต่เป็นการบริหารแบบลัทธิเต๋านะคะก็คือแบบคัมภีร์เต๋าโบราณที่เขาจะเน้นเรื่องของสมรรถภาพเพศชายของความเป็นหยางถ้าคุณทำได้มันจะทำให้สมรรถภาพเพศชายของคุณดีขึ้นเยี่ยมขึ้นอึดขึ้นนานขึ้นและจะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสุขสมในอารมณ์ทางเพศทำให้คุณสามารถปรับสมดุลในร่างกายได้สำหรับท่าที่กล่าวไปตรงนี้นะคะจะช่วยในการบริหารค่ะกล้ามเนื้อส่วนสะโพกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อในเรื่องของช่วงล่างของคุณผู้ชายค่ะทำให้ชะลอการหลังอีกด้วยนะคะสำหรับการบริหารยืดหยุ่นยืดเหยียดของคุณผู้ชายค่ะคุณผู้ชายหลายคนอาจจะมองว่าไม่เห็นมีความจำเป็นเลยที่คุณจะต้องยืดหยุ่นยืดเหยียดร่างกายเหมือนคุณผู้หญิงในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ค่ะภาวะกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นยืดเหยียดได้ดีนั้นจะทำให้ลดการบาดเจ็บนะคะในช่วงขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์หมายความว่าอย่างไรคะตรงจุดนี้ค่ะมีข้อมูลที่ได้มาจากคนที่เล่นนะคะเป็นตัวแสดงฝ่ายชายค่ะ AV หรือว่า Adult Video ค่ะเคยได้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วการที่เขามีเพศสัมพันธ์ที่อึดยาวนานนั้นไม่ใช่มาจากกล้ามเนื้อแต่มาจากจังหวะในการที่เขาเนี่ยสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลนะคะการเคลื่อนไหวได้ซึ่งตรงนี้มาจากข้อต่อมาจากเอ็นมาจากกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นยืดเหยียดได้ดีไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อหดรัดตัวเท่านั้นนะคะมันคือการยืดหยุ่นยืดเหยียดตัวดังนั้นคุณผู้ชายคะถ้าหากคุณเนี่ยมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่ตัวของคุณแข็งแท้ง่ายๆเลยค่ะการทดสอบว่าตัวเราเนี่ยยืดหยุ่นยืดเหยียดยังไงบ้างคุณยืนตรงนะคะแล้วคุณก้มตัวลงไปค่ะถ้าฝ่ามือของคุณยังสามารถแตะพื้นได้โอเคค่ะเรานับว่าคุณยังยืดหยุ่นยืดเหยียดได้ดีแต่ถ้าคุณแค่ก้มลงไปเบาๆคุณก็โอยติดแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้นะคะคราวนี้ค่ะการที่คุณยืดหยุ่นยืดเหยียดได้ดีนั้นนอกจากลดการบาดเจ็บขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์นะคะมันยังทำให้คุณลดความเหนื่อยล้าขณะที่คุณมีเพศสัมพันธ์อีกด้วยค่ะสำหรับการออกกำลังกายนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณผู้ชายคะคุณจะต้องออกให้พอเหมาะพอดีค่ะเพราะการออกกำลังกายที่น้อยเกินไปสมรรถภาพทางกายของคุณก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าออกมากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความเครียดทางร่างกายโดยที่คุณเองอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้และแน่นอนค่ะเมื่อความเครียดเกิดขึ้นจะส่งผลต่อฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนหลักๆของเพศชายคุณนั่นเองดังนั้นนะคะการออกกำลังกายที่เหมาะสมพอดีค่ะจะทำให้คุณมีสมรรถนะทางร่างกายรวมถึงสมรรถภาพทางเพศที่ดีด้วยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชายทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายของคุณให้แข็งแรงนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนรายการของช่อง Eternity Clinic ค่ะในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีสถานพยาบาลค่ะที่เป็นเครือเดียวกันนั่นก็คือ Excellent Equilibrium Wellness นะคะหรือเป็นสถานพยาบาล EEU ค่ะเราก็จะมีการแชร์นะคะข้อมูลไอเดียในเรื่องของสื่อต่างๆด้วยร่วมกันดังนั้นไม่ต้องงงนะคะสามารถติดตามได้ทั้งสื่อของ EEU แล้วก็ Eternity หมอดาวก็จะไปอยู่กับคุณผู้ชมที่นั่นนะคะและแน่นอนค่ะ Excellent Equilibrium Wellness นั้นนะคะเราก็จะเน้นเรื่องของการใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยค่ะการรักษาด้วยธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลให้กับร่างกายทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกค่ะทำให้คุณมีสมรรถนะทางร่างกายและสมรรถภาพทางเพศที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ในแบบของคุณเองอย่างไรนะคะก็ติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยค่ะ Excellent Equilibrium United Wellness รักษาสมดุลด้วยวิธีธรรมชาติเน้นสมดุลชายและหญิง